เราเริ่มต้นวันนี้กับนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิดกันหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมทราบไหมว่าเธอเนี่ยมีพื้นที่ทำไร่ทำสวนที่ต่างจังหวัดด้วยที่สำคัญเธอลงมือจัดการด้วยตัวเองตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับเพราะได้มีโอกาสไปดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามจังหวัดต่างๆมามากนะครับนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิดก็เลยขอเดินตามรอยพ่อหลวงด้วยการซื้อที่ดินในจังหวัดสุรินทร์กว่า3ไร่เพื่อทำไร่นาสวนผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมานานกว่า1ปีแล้วครับสาวแพนเค้กเผยนะครับว่าเธอลงมือทำนาด้วยตัวเธอเองหากมีเวลาว่างก็จะเดินทางไปสุรินทร์เพื่อดูไร่นาเองทั้งหมดครับซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถสร้างผลผลิตนำมาจำหน่ายได้บ้างแล้วด้วยครับและนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกว่าหากไร่ของเธอประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะจัดทำเป็นโครงการตัวอย่างให้คนทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาอีกด้วยครับลองนำสัตว์ของพระราชาเนี่ยมาใช้ในพื้นที่นาตรงนี้จัดสรรปันส่วนทุกอย่างให้มันลงตัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้มีพื้นที่ที่แบบกินอยู่ใช้มีของกินเหมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้านเราให้ได้ครบถ้วนในพื้นที่ตรงนี้ค่ะแพนเองก็ลงไปช่วยดำนาไปดูพื้นที่ของเราไปอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ทำจริงๆแล้วก็แต่คนที่ดูแลก็คือพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นพี่ๆเกษตรกรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะก็จะแวะเวียนเข้ามาดูแลกันคือถ้าดูแลกันอย่างดีวันนึงตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่คนสามารถแวะเวียนเข้ามาดูงานได้หรือว้าวไม่ใช่แค่สวยแต่ว่ารวยน้ำใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะอ๋อหลังนี้ไม่เกี่ยวนะ